lạnh là sẽ bao gồm red wash. สวัสดีครับคุณผู้ชมพบอีกแล้วกับก้าวนะครับวันนี้ก้าวจะมาแชร์วันทำงานของก้าวจะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนมากตื่นเช้าก้าวจะดื่มกาแฟนะครับคือถ้าไม่ดื่มกาแฟนี่แบบจะง่วงนอนทั้งวันเลยรู้สึกแบบทำงานไม่ค่อยได้นะครับThì hôm nay mình sẽ share một cái vlog ngày làm việc của mình như thế nào nha cả nhà. Thì bình thường cứ mỗi sáng thức dậy mình sẽ pha cà phê, chứ mình mà không uống cà phê là cảm giác không thể làm việc được, cái kiểu cứ cả ngày cứ ngáp ngủ, với lại mình cảm giác là mình sẽ làm việc không hiệu quả. Không biết có ai có bị nghiện cà phê giống mình không? Thì bình thường mình sẽ bắt đầu đi làm từ lúc 8 giờ 15, tại vì từ nhà mình đến công ty khá là gần, tính cả tắc đường luôn là cả khoảng 15 phút, thì công ty mình vào làm lúc 9 giờ. ส่วนมากผมจะออกจากบ้านประมาณ 8:15 นะครับเพราะว่าจากบ้านผมไปที่ออฟฟิศประมาณแค่15 นาทีเองรวมกับรถติดด้วยนะครับนี่จะเลือกรองเท้าไหนดีนะยากมากนะครับคือบุ๋ยช้างมิ่งกำจังแล้วล่ะขอขั้นจังเวียกเกี่ยวฉ่อนใจเย้มิ่งคงไม่ละเซนินดีใจนะโอเคที่โทษที่มิ่งจะจอดได้ก็ได้ไหนดีโอเคบัดเดาดีโทษกันยา let's goต้องเปิดประตูก่อนนะครับคือผมอยู่ชั้นสูงมากมันก็เลยแบบต้องกดลิฟต์หน่อยนะครับทีมิงตรงคาราเก้าชุกคือมิงตรงคาราเก้าเนี่ยเกี่ยวด้วยลูกเดินทางใหม่ก็คาราเล่าและได้แล้วคู่เดซเซ่ตังฮอมโจชุกคือหยามิงนี่ก็คือที่จอดรถในคอนโดของผมนะครับส่วนมากคนเวียดนามจะขับครับมอเตอร์ไซค์แบบส่วนมากมีแต่มอเตอร์ไซค์เยอะมากได้ลาก้อนเดืองดีลานติดจุกยามิงตั้งใจให้บานเกี่ยวล้วนสางยี่ในได้เหนียวหมดเลยนี่คือทางไปทำงานที่ออฟฟิศผมนะครับส่วนมากผมจะซื้ออาหารเช้าข้างทางแบบนี้นะครับมากที่เวียดนามส่วนมากจะกินหมี่ตอนเช้านะครับเพราะราคาถูกด้วยแล้วนี่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือต้นไม้ในข้างทางแบบนี้เยอะมากที่เวียดนามสิ่งที่สวยงามนะครับบาดได้ละกายมามิงถึกสุทิกตือกงกุ้งเดืองตือกงตีมิงเดนนะตือหญ้ามิงเดนกงตีรัตละนิวไก่นี้ในอดุงชนทั้งดาวมังงูรัตรัตละเด็ดมิงรัตละทิกเดย์ละกายเดียมามิงคุกกี้ทิกเออไซกอนล้วนคุณไม่บอกมังงูก็จำยิ่งมิงให้คมถึกสุละเกี่ยวมิงมุนแควเจ้ากับหญ้าเวียดมุนมิงก็กุ้งเดืองดีลานถึกสุรัตรัตละเด็ดฟูนกับเกย์ซังVà đây, tòa nhà này là tòa nhà Vitesco, ở đằng kia sẽ là văn phòng chỗ mình làm. Có tực Vitesco đằng na นะครับ จะเป็น office ที่ผมทำงานอยู่นะครับ สวยไหมทุกคน ไม่รู้ว่ามีใครเคยมาเที่ยวเวียดนามเคยได้เจอตึกนี้หรือเปล่า แบบชอบมากครับ ที่บันทันมิงเกี่ยวมิงจะจะตึกฮาวไว้ ở Sài Gòn ก็แก่นี่จะละเดบ ก็ถึงที่จอดรถที่ตึก Vitesco แล้วนะครับ เนี่ยที่จอดรถก็แบบมีมอเตอร์ไซค์เยอะมากนะไอ้ไอ้ตึงเดาเซ่ฮอมนะบีเทสโก้ที่จะเหี่ยวเกี่ยวตัวนใช่ไหมด้วยกันยานิวลามด้าฟันแต่มีเงินเวียดนามมีตัวนี้ใช่ไหมมาที่บินเทิงมุ้งบุ๋ยช้างที่เกี่ยวเสื้อสะพานยี่ในเด็กๆทั้งไหมตึงตึงฮอมเล่นตึงเกอร์มาหน่อยได้คุยกุ้งมิงได้เล่นตึงเกอร์โจยจุดบีกวดเถ่ดีเล่นบัมตึงเล่นโจมิงลามโชยก็นี่กำลังจะสแกนบัตรแล้วก็ขึ้นชั้นที่ผมทำงานนะครับให้ทุกคนลองเดานะครับผมทำงานชั้นไหนเอ่ยหรือว่าเงยเบี้ยละมิงลามาตรงบ้างเยี่ยวแนวกันยาได้ที่มะเงยจะเกี่ยวคือสะพานนี่ในซ่องเลยกวดแถ่ซ่องว่าก็เท่าไรดีแบบโถ่ bây giờ mình sẽ chuẩn bị quẹt thẻ đây ta bây giờ đang lên lầu rồiVà chuẩn bị bấm thang máy thôi. Đố cả nhà biết là mình làm việc ở tầng bao nhiêu nào. Ok, chuẩn bị lên tầng thôi. Bình thường ấy thì chỗ làm của mình sẽ phải kiểu hai quẹt thẻ như thế này để tính chấm công ấy, kiểu với lại tính nhân viên đi làm đúng giờ hay không. นี่ก็คือออฟฟิศข้างในของบริษัทที่ผมทำงานอยู่นะครับ
เนี่ยจะมีผมรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆเหมือนบริษัททั่วๆไปนะครับ và đây là không gian bên trong công ty của mình nha mọi người. Xin phép mình sẽ không quay nhiều. Thường thì mỗi buổi sáng mình sẽ kiểu check mail là cái công việc đầu tiên ấy mà mình nghĩ là ai nhân viên văn phòng giống như mình cũng đều sẽ làm. ก็ส่วนมากสิ่งแรกที่มาถึงออฟฟิศน่าจะเช็คเมลก่อนนะครับว่าเราต้องดูก่อนว่ามันมีเมลอะไรสำคัญแต่ขอโทษนะครับขอไม่ถ่ายนะครับบอกว่าบริษัทผมจะแบบ strictly เรื่อง policy นิดหน่อยนะครับที่มิงคุ้งซิ่งโลมิงเซ่คงไกวจีเตี้ยแต่มีเกี่ยวกับตีมิงคุ้งคา strictly câu chuyện bảo mật thông tin ấy mọi người nên mình cũng cố gắng không quay để mọi thứ nó ở mức safe zone nhất có thể. Nên xem xét đi anh chỗ nào thì anh bảo là kiểu chỗ nào gần công ty. Đi bộ cũng được mà. Đi bộ nó gần hơn hôm qua. Cơ mà 10 giờ hôm nay có họp này. Họp review weekly performance, Monday performance này. แล้วสุดท้ายก็ถ่ายกล้องหน้าแบบนี้แล้วนะนะครับทุกคนที่คุยกลุ่มมิงก็กล้วยมัดมิง sorry mọi người mình không dám nói to ให้สําหรับ mọi người xung quanh nghe thấy kiểu mình cũng ngại ก็ไม่กล้าพูดเยอะนะครับกลัวเพื่อนออฟฟิศกลัวจะล็อกกวนเพื่อนออฟฟิศล้อมข้างนะครับแล้วแบบมันก็อายด้วยนะครับแต่วันนี้บริษัทผมจะมี annual health check นะครับผมก็เลยต้องออกไปตรวจสุขภาพก่อนนะครับคือเพราะว่าช้าแล้วจริงๆต้องตรวจเมื่อวานแต่เมื่อวานมีประชุมเยอะมากที่ห้องในจักหลับบุตรสางมีจะไปเก็บที่จ้างมวยอย่างนึงขาบ้างสองขาสึกแผลดีกีทางน้ำของพี่มีเนี่ยดังแล้วจ้าหลับเกี่ยวห้องกว้างมีหลายขาด้วยนี่มาเข้าห้องกว้างมีก้อนเยื่อของขอบกว้างนี่เกี่ยวคงถือซับเซ็ตเดือดแต่ละไปเจอแหละสั้นในห้องในแล้วมีเม็ดบัตกราฟดีจ้าโจมาเกี่ยวกล้องตีจีดิบในการสึกแผลดีกีทางน้ำนี่หมดเงยทีในช่วงนี้ได้ละมุกเกจินเซ็ตมามีในช่วงนั้นผมก็รู้สึกคิดถึงกับของที่เห็นแต่ที่ได้ละเป็นเรื่องดีนะโจมินทานสักแผลก็นี่ก็จะเป็นถนนที่ผมกำลังจะไปตรวจสุขภาพนะครับแอนนัวเฮลท์แจ็คคือผมไม่รู้ว่าบริษัทของคุณที่ทำงานอยู่จะมีสวัสดิการแบบนี้หรือเปล่านะครับที่มีคงเบสละเกิดของที่หมอกในด้านล่างมาเจอก่อนจริงสักตึ้งตึ้งนิดนึงนะครับทักเดือมกว่าแข่งแข่งก็รถติดมากนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบมากของเมืองจริงก็คือทุกถนนจะมีต้นไม้เยอะมากสวยมากมีกายว่ามีเยอะที่เนี้ยเดี๋ยวไซกอนนั่นแหละเกี่ยวกับไซกอนก็กินเยอะไกลเยอะนี่ในหมอกนี้ sorry เนื้อเกี่ยวลูกหมิ่นควายมาก่อนลุงรักซึ่งเกี่ยวหมอกเกี่ยวกับซักเคยจอดมาได้ทำจากกฎนั้น enhance ต้นยังก่อเถียงเนี้ยกันเนี้ยสวยมากVà đây cuối cùng là mình đến nơi rồi này nhưng mà mình xin phép không quay cái tên bệnh viện nhé. Có mà thường rong phai nhà bàn bên rong phai nhà bàn lếch lếch nè khá. Bây giờ mình siêu âm trước nhé. Thì mình คือผมไม่รู้ว่าอันนี้เขาภาษาไทยเขาเรียกว่าละยังไงนะครับคุณผู้ชมจะตรวจอะไรอะแต่แบบหมอบอกว่ามันโอเคมันไม่มีปัญหาอะไรVà bây giờ là mình sẽ đo nhịp tim. Được cái là chị này rất là kiểu vui tính nhá. Kiểu mình bảo là chị ơi bây giờ em có thể xin phép em được quay được không, để em lót vlog xong chị chết rồi chị vẫn chưa dọn cho nó sạch. Thì em cứ quay đi nha, có gì nó tốt cho chỗ chị nha. Nhưng mà kiểu chị đấy cũng bảo là đừng có quay chùm tên bệnh viện ấy, tại kiểu thực sự chị cũng không kiểm soát được là những thông tin mà mình đăng tải trên vlog như thế nào. Thì được cái là chị nói chuyện cũng rất là mặn ấy mọi người, nên kiểu mình cảm giác là hôm nay mình đi khám sức khỏe nhưng mà mình cảm giác là
ý là nó cũng không có bị áp lực, kiểu mình lo là kiểu lỡ khi mình bị gì hay sao, tại vì trước đó là công ty đã lấy máu và nước tiểu để xét nghiệm rồi mọi người. Thị lực hả chị? Thị lực màu sắc. À, test thị lực màu sắc. À, đúng rồi, em nhớ năm ngoài nó cũng phải test. Đã thế. Cái này là 12 này. Cái này là 8 này. 29 này. 57. 53, 15. Bây giờ sẽ là đến đo xương này. Một cách là đo cái gì của chị? Ok. แล้ว ให้ ทุกคน ลง ดาว อัน นี้ ก็ คือ ตัว ดาราย นะ ครับ คุณ ผู้ ชม มี ใคร รู้ ก็ ช่วย คอมเมนต์ ด้าน ล่าง ด้วย นะ ครับ รู้ mọi người biết là mình đang đo cái gì nào? Ai biết thì giúp mình comment ở bên dưới nha. Chị ấy rất là kiểu chị mọi người ở bệnh viện này rất là take care khách hàng lắm luôn ấy, mình cực kỳ thích sự vụ ở đây. Và bây giờ là mình sẽ kiểu đo mắt đấy cả nhà. Có thần lý cho tuột tà. Em sẽ đo từ hàng nào chứ? Thu khôn mới lúa, thu khôn hình tuột ạc xòn này lếch à, là đúng bảo. Không biết mọi người có thấy kiểu kiểu cái bảng chữ cái ở phía trước hay không? Nó nhỏ nhỏ để mình kiểm tra thị lực với mọi người. P E hàng đầu tiên R à, Z N D F Sệt léo nó gặp túc phồn. Cứ tần đi cầm lăng lỏ mô tô xài cặp office nó gặp. Cứ đang khăng na lỗ tịt mà. Xong rồi cả nhà, bây giờ mình đang đợi xe để quay trở lại công ty. Ta-da, đi chiều mình có họp nè. Cứ tần đi cướp thiêng là nó gặp cũng vui sồm. Lỗ tịt mà. Bây giờ cũng gần buổi trưa rồi ấy cả nhà, nên là đường khá là tắc. Mình vẫn đang đợi xe của mình. Chưa thể tới, anh GrabBuy ơi, anh đâu rồi? Có, Cam Lăng Lỏ, GrabBuy không hổng dù nà. GrabBuy không hổng, cũng dù này léo khá. Tần đi lốt tịt mang mà gặp cũng tồn. Ta đùi cho khăn lạc đó hả, lốt tịt mang. Bây giờ đang là tắc đường lắm mọi người. Đang đi ngoài đường này. À, bây giờ sau khi kiểu khám sức khỏe xong thì mình sẽ quay trở lại công ty để mình sẽ tham dự một cái cuộc họp. Xong rồi chiều nay mình sẽ có cái lịch hẹn ăn trưa với cái team Meta Facebook để nhận cái trophy giải thưởng ra được. ตอนนี้กำลังจะไปกินข้าวกับทีม Google ทีม Facebook นะครับคุณผู้ชม bây giờ chuẩn bị đi ăn với team Facebook cho mọi người. วันนี้จะมีนัดไปกินข้าวกับทีม Facebook ที่ร้านนี้นะครับทีม Meta วันนี้มีไปให้ดีกับทีม Meta ก่อนให้ขอบคุณเยอะด้วยนะมอดเลยก็ได้เฉียดได้เอาของกินอยู่ที่บ้านงอว่าดอไอ้เพิ่งงอยิ้มแว่งสิđang quay mọi người unbox chứ không phải chụp hình mọi người ơi, quay unbox đi. Ok, hôm nay được nhận quà từ Meta nha mọi người. Mình win the best best có quần gì đây là ra quần sạch. Thank you. Mừng lắm mẹ nha. Chị ơi, chị,
Quay đi. Hôm nay là quay cho YouTube này. Anh em hay là như thế là không có được. Quà. Ôi nó có hai. Ồ, quà xịn sò chứ nè. Bốc quà. Và đây là cái view từ văn phòng công ty mình nè. Thích cực. View đẹp lắm, xịn sò lắm cả nhà. Là những cái view chạc chắn office công ty bộ đề sạch phòng tham ngàn nhiều nha khắp. Sủi mạc. Cái bánh là nhân gì vậy? Đủ với nhân, anh nhìn bánh trung thu. Lấy cho một cái cây như vậy xong rồi ăn một cục, tính đâu ăn từ từ nha. Vô đâu bán nó có mùi chua tốt mà nó bán bình thường, nó không bán bình thường là như vậy. Em mới ăn có một phần nửa, có một phần tám nữa tiên. Cái này là cái này của em vậy. Lớp ngàn lèo đó khắp. Lớp ngàn lèo, cặp ban đai lèo. Tụi nuôn sẽ bên lán cà phê thì mì xịp chắn đó khắp. Tan làm rồi cả nhà ơi. Đi về thôi nào. Em tan làm thì phố cũng lên đèn rồi. Bye bye cả nhà. เราทุกงานแล้วนะครับทุกคนส่วนมากหลังจากหนึ่งทุ่มวิ่งมีเมนูอาหารมาสุดยอดมากนะครับคุณผู้ชมMình có một phần xiên, một súp tôm yum truyền thống tôm, một cơm thêm, súp, xét, sạch cơm, xe xi mê, cá hồi tôm và có những cá hồi.